เก็ตหน้ารู้ผู้เกษตรไทยวันนี้นะครับผมออสท่ายางจะมานำเสนอเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตชมพู่ให้ได้คุณภาพนะครับปกติแล้วนะครับชมพู่เนี่ยในประเทศไทยของเราเนี่ยปลูกแทบทุกภาคทุกพื้นที่นะครับแล้วแต่สายพันธุ์สายพันธุ์ที่ดังๆหน่อยนะครับที่ทำเงินทำรายได้เยอะๆนิดนึงก็คืออาจเป็นชมพู่ทับทิมจันนะครับผลจะสีแดงๆนะครับส่วนผลสีเขียวเนี่ยส่วนมากที่ปลูกกันเนี่ยก็เป็นชมพู่เพชรใกล้ตามพื้นที่ไปเลยว่าส่วนมากเพชรบุรีก็ปลูกชมพู่สีเขียวชมพู่เพชรนะครับอย่างดำเนินเนี่ยก็ปลูกชมพู่ทับทิมจันนะครับชมพู่สองตัวเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ก็จะมีปัญหาเนื่องว่าโรคและแมลงนะครับทำให้ผลผลิตเนี่ยไม่ได้คุณภาพอาจจะเป็นรั่วโรคเยอะแมลงเข้าทำลายนับตั้งแต่ผลเล็กๆนะครับผลผลิตไม่ใหญ่ลูกไม่ใหญ่เนื้อไม่แน่นไม่หวานกรอบนะครับวันนี้นะผมจะมาพูดถึงว่าเทคนิคเล็กๆน้อยที่ทำให้ชมพู่เราเนี่ยมีคุณภาพนะครับไม่มีโรคไม่มีแมลงนะครับปกติแล้วนะครับชมพู่เนี่ยนะครับผลิตผลหลักๆของเราเนี่ยที่ใช้ในชมพู่เนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่ระยะการทำดอกนะครับทำดอกเนี่ยปกติแล้วใช้แม็กวันนะครับบวกด้วย M2 นะครับในการทำดอกดึงดอกนะครับตัวนี้เวลาใช้นะครับตัวแม็กวันเนี่ยจะเปิดตาดอกทำให้ชมพู่ออกดอกง่ายตัว M2 นะครับจะช่วยทำให้ขั้วเหนียวติดเกสรดีรังไข่ใหญ่สองตัวนี้เวลาใช้นะบวกกันอัตราการใช้ของแม็กวันนะครับอยู่ประมาณสัก20ซีซีต่อน้ำ20ลิตร M2 นะครับอยู่ประมาณ15ซีซีต่อน้ำ20ลิตรสองตัวนี้บวกกันฉีดพ่นไปนะครับข้อดีของแม็กวันอีกอย่างนึงคือแม็กวันเนี่ยถ้าฉีดไปแล้วนะครับเขาจะไม่ออกใบอ่อนถ้าเกิดว่าดอกไม่ออกเนื่องจากสภาพอากาศไม่พร้อมหรือฝนตกนะครับตัวนี้จะไม่ออกใบอ่อนฉีดซ้ำได้ทันทีหลังจากที่ชมพู่ออกดอกเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกล้วยติดเกสรเป็นกล้วยมาแล้วนะครับเกสรร่วงหล่นไปแล้วตัวนี้ก่อนที่เราจะห่อชมพู่นะครับแนะนำให้ใช้ฟังกี้นะครับอัตราสัก20ซีซีต่อน้ำ1ลิตร1ฟอกกี้นะครับฉีดไปที่ผลที่เราจะห่อเนี่ยแนะนำนิดนึงนะครับเทคนิคดีๆนะครับให้ตัดแต่งผลให้เหลือสัก 2-3 ผลเอาผลที่สมบูรณ์นะครับสัก 2-3 ผลใช้ฟอกกี้ฉีดแล้วใช้ถุงพลาสติกนะครับคุณๆเจาะรูนิดหน่อยนะครับที่ก้นถุงสัก 2-3 รูห่อแล้วก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นะครับห่อทับอีกทีนึงกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับจะช่วยป้องกันแสงที่มาทำลายผิวชมพู่ตัวถุงพลาสติกที่ห่อชั้นในจะป้องกันแมลงวันทองรูที่เจาะที่ก้นถุงนะครับจะเป็นตัวระบายน้ำป้องกันชมพู่เน่านะครับตัวนี้พอห่อเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับชุดต่อไปชุดที่จะบำรุงผลให้ผลมันใหญ่ผลชมพู่ใหญ่นะครับตัวนี้จะใช้ชัวๆผสมด้วยแซงคิวผสมด้วย M2 นะครับอัตราการใช้นะครับชัวๆใช้อัตรา30ซีซีต่อน้ำ20ลิตรแซงคิวใช้อัตราการใช้นะครับ30ซีซีต่อน้ำ20ลิตร M2 ใช้อัตรา15ซีซีต่อน้ำ20ลิตรทั้ง3ตัวเนี่ยผสมบวกรวมกันได้เลยนะครับฉีดพ่นนะครับระยะเวลาในการฉีดพ่นเนี่ยทุก20วัน20วันฉีด1ครั้ง20วันฉีด1ครั้งแนะนำให้ตั้งเป็นโปรแกรมไว้เลยระหว่างนี้นะครับระหว่างที่เราฉีด20วันครั้งเนี่ยถ้ามีโรคหรือมีแมลงเราสามารถเติมฟังกี้นะครับเพื่อกำจัดโรคนะครับถ้ามีแมลงเราใช้แม็กซ่าเติมได้ทันทีนะครับทุก20วันนะครับหลังจากเราฉีดไปทุก20วันครั้งนะครับตัวชัวร์เนี่ยจะทำหน้าที่ขยายลูกนะครับขยายลูกขยายใบขยายผลนะครับตัวแซงคิวกับ M2 เนี่ยจะทำให้ขั้วเหนียวนะครับเนื้อแน่นรสชาติดีรสชาติหวานกรอบนะครับอัตราการใช้ชัวร์นะครับแซงคิว M2 นะครับใช้อัตราชัวร์30ซีซีแซงคิว30ซีซี M2 15ซีซีผสมน้ำ20ลิตรนะครับฉีดพ่นทุก20วันนะครับจะเพิ่มคุณภาพผลผลิตทำให้ชมพู่ของเราเนี่ยผลใหญ่เร็วขึ้นนะครับลูกโตขึ้นเนื้อแน่นรสชาติหวานกรอบแต่เทคนิคเล็กๆน้อยๆอีกนิดนึงนะครับก่อนเก็บเกี่ยวนะครับ3วันถึง5วันแล้วแต่สภาพพื้นที่ถ้าพื้นที่ไหนปลูกในท้องร่องนะครับอยากให้หยุดน้ำนานหน่อยนึงนะครับสัก5วันแต่ถ้าปลูกแบบไร่อยู่สัก3วันตัวนี้นะครับจะทำให้ชมพู่เราเนี่ยมีรสชาติหวานมากขึ้นนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับเวลาเก็บเกี่ยวจะทำให้ชมพู่มีรสชาติหวานขึ้นครับ